มาค่ะทุกคนมากินข่าวนะน้องสาวมาจากกาฬสินธุ์แกมันทำกับข่าวให้กินนี่ค่ะมาดูนะช้าๆเราช้าๆมาลงมาดูทีละอย่างอันนี้ปลาส้มปลาส้มทอดโคซับใกล้ๆค่ะเวลาส้มทอดของนี้เมืองกาฬสินธุ์จ้าส่วนนี้ก็เจียวปลาทูแบบแห้งๆค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำพริกปลาทูแบบเจียวเหมือนกันแหละแต่ว่าทำเปียกนิดนึงใส่น้ำปลาสุนารีอันนี้ก็ผักค่ะเพื่อสุขภาพส่วนอันนี้ก็เกาหลีค่ะเกาหลีก็หลอที่ทำตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละค่ะแต่ละอุ่นใหม่แล้วก็น้ำซุปมันยังอยู่แล้วก็กลับไปนะคะส่วนนี้ก็เป็นข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเปล่าของฉันหนึ่งกะละมังแมวเอามากินเลยกินเลยเว้ยใครก็เคยขอบคุณนะคะมาแซ่บน้ำกันเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวจะกินเพื่อจ้ะโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บกินพักมันกินคำอย่างนี้เด้อน้ำพริกน้ำพริกจัดไปลูกโดดอย่างเงี้ยมาโคตรใกล้ๆจะกินรอดรอดตาลอดใจคนเล่นๆเนี่ยแบบนึงนะฮะอันนี้ก้างปลาโทค่ะอร่อยตรงตุ้งตรงตุ้งก็ต้องเป็นแบบฉันชอบกินพักแก่ๆค่ะเคี่ยวออกไหมออกไหมแล้วน้ำพริกลูกโดด2เม็ดเมื่อกี้แซ่บเลยมันจะแซ่บมากน่ากินไหมคะอร่อยมากเป็นประทูบ้านบ้านเดี๋ยวขอชิมแบบแห้งเลยนะขอชิมแบบแห้งเลยนะตูนจ้ะกินนี่แหละฉันไม่รูดนะคะแก่ๆเงี้ยฉันก็กินค่ะกินทั้งกลางนี่แม่หือกินทั้งกลางมาเลยเมนมันมันฟันเรายังดีอยู่นะ นี่จะยิบตาซะด้วยนะท่อนนี้มันใหญ่ๆอ่ะอร่อยพูดไปออกบอกไม่ถูกเลยเหรอคะคุณแม่ถ้ามีมันดาพรุ่งนี้หนูจัดให้ไม่กินอย่างอื่นเลยน้ำพริกใจเย็นค่ะคุณยายรู้จักปากรู้ละรู้ละใหญ่เลยกินผักดีที่สุดค่ะช่วงนี้ย่อยง่ายมันย่อยง่ายมันได้ระบายไม่เอาลูกไม่เอาเดี๋ยวกูจะทำลาบหมากินได้เย็นนี่เด้อคุณแม่ไม่ได้ค่ะเด็กดราม่าลาบหมาน้อยไม่ใช่ม้าใหญ่ดอกม้าน้อยโอ้ยแสบเถอะน้องอร่อยไหมอร่อยไหมคะคุณแม่คะอร่อยครับเป็นปากคนเดียวระวังระวังใหญ่ปลาส้มมาทิมปลาส้มหน่อยปลาส้มกินกระลุกลงพริกทอดมีกระเทียมมีแบบมีเนื้อกับมีก้าง2อย่างชอบเหมือนมากอ่ะหาพริกใส่อย่างนั้นเลยเหรอคุณแม่ต้องใส่เยอะละกระเทียมหน่อยอร่อยทำแล้วคนถ่ายจะได้กินอร่อยทุกอย่างขอบคุณนะคะที่ดูคลิปนี้นะจ๊ะทุกคนขอบคุณค่ะ